ันดารานะเราพี่ผมครับครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงดันดาราทายใจดันดาราของเรานี้มี3รูปแบบด้วยกันใช่ครับก็คือรูปแบบที่เราเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจครับรู้เสียงไม่รู้หน้าใช่ครับรู้เสียงรู้หน้าไม่รู้ใครใช่ครับ3คอนเซ็ปต์3รูปแบบวันนี้ให้เลือกเอา1อย่างเอาอย่างไรดีครับโดยรู้เสียงไม่รู้หน้าเราจะให้แต่ละแอคนะครับร้องเพลงอยู่ด้านหลังก่อนนะครับเสร็จแล้วจะให้ออกมายืนข้างหน้ามีให้เลือก3หน้าให้ทายว่าคนไหนเป็นผู้ร้องเพลงเมื่อครู่เท่าที่ผ่านมาคณะกรรมการรู้สึกว่าเข็ดหลาบเป็นมากเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกว่าจะมีตัวช่วยมีตัวช่วยให้ด้วยครับเอาละครับตัวช่วยเป็นอะไรอย่างไรไปเจอกันสักครู่ครับอาจารย์เชนครูอ้วนพี่น้อยวันนี้เราจะช่วยฮะเราจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมั้งแอคที่3ครับครับแอคนี้นะครับจะมาร้องเพลงของสาวปานนะครับธนพรแวกประยูนครับวันนี้จะมาในเพลงนรกในใจนะครับลองฟังเสียงแล้วเดี๋ยวมาดูหน้ากันนะครับเธอมีคนของเธออยู่เธอรู้ว่าฉันเป็นคนของใครแต่ว่าเราก็ไม่รักกันเราหน้าไม่อายยิ่งคิดยิ่งเหมือนผู้ร้ายต้องหลบต้องซ่อนทำเอาละครับอันนี้ก่อนนะครับ3หน้าต่อไปนี้ใครเป็นผู้ร้องเพลงของคุณปานนะครับหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3นี่ออก3หน้าเอาแล้วเอาแล้วคนไหนเกลียดผู้ชายฮะเออเอาละเสียงห้าวหน่อยนะต้องดูนะแต่เอาขอใบหน่อยได้ไหมได้ครับปริศนาธรรมเอาไปกบคิดตีความกันหน่อยนะฮะต่อไปนี้จะเป็นปริศนาธรรมบอกความชอบในการชมภาพยนตร์ของทั้ง3คนนะครับหมายเลข1นะครับอาคงนี้เนี่ยนะฮะอีชอบดูหนังจีนนะครับหนังจีนประเภทจอมยุคเนี่ยชอบมากนะครับเรื่องที่ชอบก็คือบี่ไร้กระเทียมทางครับกะบี่ไร้กระเทียมทางกะบี่ไร้กระเทียมทางหมายเลข2ครับชอบดูหนังฝรั่งครับหนังฝรั่งเรื่องที่ชอบมากเป็นพิเศษนี่ก็คงจะเป็นเรื่องโรบินฮูดครับส่วนหมายเลข3นะครับชอบหนังแขกนะครับดุ๋ยนะครับอันนี้ชอบดูหนังแขกนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่แสดงนำโดยไรยัสคานาอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับดุ๋ยครับอ้าว3เรื่องครับจีนฝรั่งหรืออินเดียแขกเอาละปริศนาธรรมนะฮะต้องตีความครับดาวินชีโค้ดอีกแล้วครับเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงนรกในใจคณะกรรมการคือผมว่าหมายเลข1เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าหนังจีนเนี่ยเขาจะมีคำแบบค่อนข้างคล้ายๆนรกในใจอะเป็นไงล่ะเอ้าอย่างสภาษิตจีนเนี่ยลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้ลูกผู้หญิงกินได้จ่ายไม่เป็นนรกมากนรกมากพอมีส่วนนะหนังจีนจะมีวลีแบบนี้นะย้ายภูเขาหรือว่าโถมทะเลมันยังง่ายกว่าที่ทำให้เจ้าเป็นคนดีคนอย่างเจ้าฆ่าได้แม่กระทั่งแม่ของเจ้าเองอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อกี้นี่เสียงที่ร้องออกมาค่อนข้างเป็นเสียงที่ไม่ใช่เด็กนะลูกไม่เมินหน้าไม่ได้ห้ามสื่อสารนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนฮะในโลกนี้ฮะผมเลือกก่อนเลยไหมเอาสิผมเลือกเบอร์2ครับหมายเลข2เหรอเฮ้ยครับเอางั้นเลยงั้นเลยพี่ผมไม่เลือกไอเฮียเจคนนั้นแน่นอนครับครูอ้วนครับขอเบอร์1ละกันหมายเลข1นะฮะจะครูอ้วนนะครับจันเชยครับความจริงเนี่ยผมก็ดูหมายเลข1อยู่ครับแต่ว่าถ้าผิดคือครูอ้วนเนี่ยประวัติไม่ค่อยดีนี่มีการปรามาสกันเองแล้วผมไม่เลือกตาเดี๋ยวก่อนตอนแรกเราว่าเรามาด้วยกันไม่ใช่เราตัวเองมีลายในนี้นี่เนี่ยคือผมเลือกแต่งตัวเป็นทีมนึกออกไหมวันนี้ผู้ชายจะใส่สีขาวแต่ผมก็แอบมีแบบมีน้ำตาเล็กน้อยแอบไปแอบคือเขาเลือกหมายเลขหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็เหลือหมายเลข3เอาฉันนู่จะไปด้วยกันไม่ผมก็กลัวเขายืนแบบเอ๊ะมึงใครเลือกกูเลยเนี่ยทำไงดีเลือกเป็นกำลังใจเขาหน่อยก็แล้วกันแล้วแต่ฮะแล้วแต่เฮ้ยเฮ้ยหวังว่าเขาจะตกใจกรี๊ดจะได้ตกใจจะได้ออกเสียงบ้างผมจะได้
ได้ดูไม่ได้ครับไม่ออกครับไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดโอเคสามก็ได้ครับหมายเลขสามนะครับเจนเอาละครับมาดูกันเลยนะครับผู้ที่ร้องเพลงนรกในใจนะครับเป็นเสียงของใครนะครับเราจะเฉลยโดยในท่อนแยกของเพลงนะครับจะมีคำร้องว่าสมควรหยุดนะครับสองคนที่ไม่ใช่จะหยุดนะครับคนที่ใช่จะร้องต่อไปครับเชิญพบกับเฉลยของแอคที่3ครับมันเกี่ยวอะไรกันหนังฝรั่งน้องเล็กสองเนี่ยชอบหนังฝรั่งเรื่องโรบินฮูดนะครับฮูดมันก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับปานครับเรื่องปริศนาเนี่ยนายทำเป็นประเภทเดียวกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติคู่กับปานครับนายปุ้ยแล้วอย่างนี้ไอ้หนังเรื่องไฝพยองอ่ะเด็กหญิงปราณปริยาสีเมืองหรือน้องใบหม่อนสาวตัวเล็กแต่เสียงห้าวเกินตัวคนนี้เพิ่งจะอายุเพียง10ปีเท่านั้นเองคุณพ่อของเธอเป็นนักดนตรีเลยพยายามปลูกฝังการเล่นดนตรีให้เธอแต่ก็ไม่ได้ความจนวันหนึ่งคุณพ่อเห็นเธอร้องคาราโอเกะเล่นในบ้านเลยหันมาฝึกให้ใบหม่อนมาร้องเพลงแทนพอเริ่มร้องเพลงได้คุณพ่อก็ส่งแข่งขันร้องเพลงโดยแข่งกับผู้ใหญ่ตั้งแต่เวทีแรกซึ่งเธอติด1ใน3หลังจากนั้นก็ขึ้นเวทีแข่งกับผู้ใหญ่ทุกครั้งชอบดื่มน้ำอัดลมมากแทบจะแทนน้ำเปล่าเลยทีเดียวจนเมื่อเร็วๆนี้ขณะกำลังจะไปแข่งร้องเพลงจู่ๆก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะปวดท้องหมอบอกเป็นโรคกระเพาะที่เกิดจากการกินน้ำอัดลมมากเกินไปแต่ใบหม่อนก็ยืนยันจะไปแข่งร้องเพลงอ้อนจนหมอยอมถอดสายน้ำเกลือให้ไปแข่งซึ่งเธอก็ไปคว้ารางวัลที่1กลับมาในวันนั้นทั้งคุณพ่อและคุณลูกใฝ่ฝันอยากมาดันดาราเพราะอยากฟังคำวิจารณ์ของคณะกรรมการโดยเฉพาะครูอ้วนเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนลูกหมายเลข1และหมายเลข2เป็นหมายเลข1ชื่ออะไรครับค่ะชื่อน้ำฝนเหลียววิริยกิจค่ะชื่อเล่นฝนฝนนะครับจริงฝนสมัครมาทำอะไรร้องเพลงช้าแต่เน้นเต้นมากกว่าค่ะแต่เต้นให้เร็วค่ะคือไม่เข้ากับหุ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเอาเพลงอะไรเนี่ยขอให้เหมือนเดิมของบูโดกันนะครับลองไม่ต้องรักฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องวิ่งเพิ่มเติมขออวยพรให้คุณเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับเพราะรู้สึกว่ามัน
ไม่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับอ้าวมาถึงเจ๊คนนี้เจ๊เฮียคนนี้นะเอาเจ๊เฮียชื่ออะไรครับชื่อสุภชัยโกศลยืนนะครับชื่อเล่นชื่อป๊อกค่ะป๊อกคุณป๊อกคุณป๊อกสมัครมาทำอะไรฮะมาสมัครร้องเพลงร้องเพลงเหมือนกันเหรอครับเพลงใครเป็นเพลงของคุณต่ายอรทัยหากบ่มีฟ้าคือเก่าต้องดีพี่น้องว่าไงครับกับน้องปราณปรีดาศรีเมืองพลังเหลือหลายนะหนูตัวแค่นี้เกี่ยวกับการฝึกฝนด้วยคุณพ่อเป็นนักดนตรีหนูก็เรียนดนตรีด้วยใช่ไหมเพราะเท่าที่ฟังตัวโน้ตตัวเมโลดี้น้องเขาไม่มีเพี้ยนเลยนะไอเรื่องอื่นเดี๋ยวต้องให้เป็นครูอ้วนแน่น่าจะชำนาญกับผมแต่ผมจะวิเคราะห์ตามความรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาคุณพ่อคุณแม่ฝึกฝนต่อไปนะครับสอนน้องเขาต่อไปน้องคนนี้มีอนาคตผมให้10เต็มเลยครับโอ้โหชอบมากนะครับการเชยครับผมว่าใช่ครับพอดียังติดใจหลังแขกอยู่นะครับพลาดไปแล้วแล้วเวลาเขาร้องเนี่ยเสียงเขามีไวเบเตอร์ด้วยไวเบเตอร์ไวเบเตอร์เหรอไวบราโตไวบราโตอะไรนะถามทั้งโน้ตเลยภาษาอิตาเลียนเขาเรียกไวบราโตไวบราโตแต่ไวบราโตของอาจารย์จะไปใช้แล้วอาจารย์จะจำมาผิดผ่านเลยจักรตีชอบใจครับคือเขามีการสั่นไงใช่ไหมในน้ำเสียงของเขาอ่ะแล้วก็เนื้อเสียงดีนะครับคะแนนผมไม่รู้ว่าเวลาสรุปจบที่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ผมให้เท่านี้ครับ9เอาแล้วถ้าทางจะมีลุ้นนะฮะถ้าทางจะมีลุ้นครับเอาละครับในสิ่งที่น้องใบมอนอยากจะฟังครับครูอ้วนฮะชอบเพลงพี่ปานใช่ไหมลูกร้องเพลงของพี่ปานอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ร้องเพลงคนอื่นเลยใช่ไหมลูกค่ะค่ะประเด็นก็คือว่าเวลาที่น้องๆ อยู่ในรุ่นนี้เนี่ยจะทำการร้องเพลงเฉพาะที่ตนเองชอบแล้วเวลาร้องออกมาแล้วปั๊บเนี่ยก็จะหลุดออกมาทั้งหมดเลยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเสียงเนี่ยจะออกมาตามต้นฉบับเป๊ะเลยทีนี้สิ่งที่รุ่นกำลังจะชื่นชมหนูเนี่ยก็คือว่าใช่หนูเป็นคนที่มีพลังเสียงจนทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ว่าอู้ตัวเล็กแค่นี้เองนะคะโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้แต่ถ้ามุมมองของครูอ้วนจะมองอีกด้านหนึ่งนะลูกเพราะหนูจะต้องอายุ11ขวบ12ขวบ15ขวบเสียงหนูจะต้องมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าวันนี้เนี่ยหนูร้องเพลงในลักษณะที่เต็มก้อนเต็มอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกหน่อยพอมันโตขึ้นไปหนูก็จะไปกับมันอีกไปกับมันอีกมันจะเต็มมันจะล้นตลอดมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องลดลงมาให้ได้เราทำไม่ได้งั้นหนูจะต้องทำตั้งแต่วันนี้เลยต้องเพิ่มในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องไดนามิกหนูเล่นดนตรีอยู่ใช่ไหมคะหนูจะทราบเรื่องไดนามิกเรื่องเบาเรื่องดังใช่ไหมลูกต้องลดลงมาบ้างเพื่อจะทำให้เสียงนั้นมันมีความหลากหลายมีมิติเกิดขึ้นแล้วความหวานมันจะมาเมื่อสักครู่มันไม่มีความหวานนะคะคะแนนที่จะให้ก็ยังต้องบอกว่าหนูเป็นคนเก่งในสายตาของพวกเราทั้งหมดแต่สิ่งที่จะทำให้หนูเก่งขึ้นในอนาคตต่อไปสิสำคัญเขาเป็นคนที่เก่งในสายตาของเราเลยทีเดียววันนี้ค่ะเต้าโอ้โหเหลือๆครับ28คะแนนมาเป็นที่1แน่นอนครับรับไป 10,000 บาทส่วนแอคที่2ครับปริตานิ่มพิจาร้องเพลง Where the Boys Are 26.5 คะแนนรับไปเป็นที่2ฮะ 7,000 ครับและแอคที่1ครับ 25.5 คะแนนคุณสวัยคำดีนะฮะรับไป 5,000 ครับครับรู้เสียงไม่